บรรยากาศในภาพรวมนะฮะของตลาดทองคำครับทิศทางการเคลื่อนตัวแล้วก็แน่นอนครับการกำหนดกลยุทธ์ด้านการเก่งกำไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้ว 1,800 นี่ไปไม่ถึงสักทีฮะมันมีอะไรติดขัดมีปัจจัยอะไรที่ยังกดดันอยู่ฮะสำหรับทองคำในช่วงนี้ฮะครับต้องบอกว่าดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะครับครับหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของความแข็งแกร่งที่จะสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อครับครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ทองคำมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาประกอบกับสัปดาห์หน้าครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งการประชุมครั้งสุดท้ายของปีเนี่ยนักลงทุนโฟกัสหรือจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าจะได้เห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในปีหน้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยพอทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นมามากๆใกล้กรอบด้านบนก็คือโซน 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับทองก็เลยถูกขายทำกำไรลงมาค่อนข้างแรงทั้งนี้เนี่ยวันจันทร์ทองลงมาประมาณ30เหรียญนะครับเมื่อวานนี้วันอังคารทองเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่การเด้งของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดครับบวกได้เหรียญนิดๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยทองคำก็มีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ครับส่วนหนึ่งทองคำที่รีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาครับมาจากความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะมีสัญญาณของการถดถอยค่อนข้างมากนะครับทางนี้ถ้าเฟดเดินหน้าเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือเสี่ยงที่จะถดถอยมากยิ่งขึ้นนะครับบรรดาเหล่าวานิธนกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะผู้บริหารของธนาคารในฝั่งสหรัฐออกมาแสดงความเห็นครับว่าความเสี่ยงที่จะเห็นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐที่กำลังจะถดถอยที่จะชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยเริ่มมีสัญญาณหรือเริ่มมีกลิ่นที่ไม่ดีนะครับความเสี่ยงดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามาทำให้นักลงทุนถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับแล้วก็ลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือลดการถือครองตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐลงนะครับเราจะเห็นครับว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารล่วงลงอย่างต่อเนื่อง2วันทำการติดต่อกันนะครับ รวมๆแล้วสัปดาห์นี้ดาวโจนส์ล่วงลงไปประมาณ800กว่าจุด900จุดแล้วครับจากความวิตกกังวลดังกล่าวก็เลยมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งตลาดทองคำในช่วงสั้นครับนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตัวนี้แล้วก็ดูเรื่องของภาพถ้ามองไปถึงข้างหน้าสัปดาห์หน้ากลางๆสัปดาห์คือเรื่องของเฟดตรงนี้ฮะในช่วงระหว่างนี้ฮะการลงทุนทองคำเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยจะกะเกณฑ์ยังไงดีฮะมารุตครับในช่วงสั้นเลยครับเราอยากจะให้ดูจังหวะที่ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากทองคำอ่อนตัวหรือมีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยว่าทองจะเด้งหรือรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าการเด้งหรือการรีบาวยังเป็นไปอย่างจำกัดนะครับเรามองว่าทองอาจจะมีโอกาสซึมตัวหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อครับประกอบกับสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มที่เฟดจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อยังคงอาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำทางนี้เนี่ยให้ดูแนวต้าน 1,781 1,795 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับ1781เป็นระดับสูงสุดของทองคำเมื่อวานนี้นะครับถ้าทองยังไม่สามารถผ่านหรือยืนได้ไม่มีไฮใหม่ในรายวันครับแสดงว่าแรงขายยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งครับทองอาจจะมีโอกาสซึมตัวลงหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงนะครับแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นโซนขายเนี่ยคิดเป็นราคาเงินบาทประมาณ 29,550 ถึง 29,800 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่ผ่านให้แบ่งขายก่อนไปรอซื้อเมื่อทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับทางนี้ให้แนวรับ1747นะครับ1729คิดเป็นราคาเงินบาทก็ 29,000 ถึงระดับ 28,700 บาทต่อบาททองคำครับระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้เป็นลบมากนักหรือว่าเฟดส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยต่อและอาจจะได้เห็นดอกเบี้ยมากกว่าระดับ 5% เรามองว่าทองถ้าไม่ได้มีสัญญาณอย่างดังกล่าวออกมาในลักษณะดังกล่าวนะครับเรามองว่าทองอาจจะไม่หลุดนะครับแล้วก็น่าจะเห็นจังหวะของการเด้งหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำก็อีกครั้งนึงก็ได้
ถ้าอย่างไรทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับดังกล่าวก็สามารถใช้โซนหรือแนวรับระดับดังกล่าวครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำอีกครั้งก็ได้เหมือนกันครับนะครับถ้ามองในแง่ของยาวๆอีกสักนิดหนึ่งกลางๆถึงยาวว่าเอ๊ะถือข้ามปีได้ไหมทองคำในช่วงนี้ครับมีวณิชธนกิจขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับออกมาคาดการณ์ว่าแนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคำในปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นทองขึ้นไปยืนเหนือระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าโดยภาพรวมของตัวทองคำถ้าจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับดังกล่าวเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องเกิดไครซิสหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะครับถึงจะทำให้ทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับที่ค่อนข้างมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเรายังมองนะครับว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยถ้ามีสัญญาณหรือมีการออกมาเตือนจากบรรดาเรากูรูหรือว่านักธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความกังวลต่อรูปแบบหรือลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับเรามองว่าอาจจะเกิดไครซิสหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงในระดับที่ไม่ได้มากนักนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยยังมองว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะไม่ได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักครับ ประกอบกับแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐที่จะยังคงเดือนหน้าขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกดดันในส่วนของตัวทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูครับว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยไหมจะเกิดไครซิสไหมถ้าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เกิดไครซิสหรือวิกฤตเศรษฐกิจจริงเรามองว่าอาจจะได้เห็นทองคำที่ระดับ 2,000 หรือเหนือกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็ไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่แค่ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจมีสัญญาณของการถดถอยนะครับก็อาจจะเห็นทองคำขยับขึ้นไป 1,800 ปลายปลายหรือ 1,900 ต้นๆเท่านั้นครับนะครับเอาละฮะขอบคุณมากนะครับคุณมารุตครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ